สำหรับกล้องนะครับก็จะมีกล้องคอมเมดี้อยู่ที่12ล้านพิกเซลทั้งคู่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเรื่องของการปรับปรุงเรื่องเซ็นเซอร์ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็แน่นอนครับว่ามันก็จะมีในเรื่องของ LED flash มาให้และที่สำคัญนะครับกล้องหน้าข้างในก็จะมีคอมเมดี้อยู่ที่10ล้านพิกเซลสำหรับในเรื่องของโหมดกล้องนะครับก็ยังคงเป็นลักษณะของ Samsung เหมือนเดิมนะครับก็มาพร้อมกับลูกเล่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น1นะครับก็จะเป็น Portrait นะครับละลายหลังได้แล้วก็ต่อมานะครับ Night กลางคืนนะครับแล้วก็ตัวของโฟโต้ปกตินะครับเราสามารถที่จะเลือกฟิลเตอร์ต่างๆได้จากตรงนี้นะฮะนี่ครับเลือกแบบนี้ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันก็จะมีวิดีโอนะครับซึ่งสามารถถ่ายได้คอมมีสูงสุดอยู่ที่ 4K 60 เฟรมนะครับแล้วมีโหมดอื่นๆเรียกได้ว่าไม่ได้แพ้กับตัวอื่นนะครับก็ทั้งวิดีโอโปรวิดีโอปกติมีตัวของพาโนรามาซูเปอร์สโลโมชันสโลโมชันไฮเปอร์แลปแล้วก็วิดีโอแบบละลายหลังพร้อมกับดิเรคเตอร์วิวซึ่งดิเรคเตอร์วิวนั้นก็จะเป็นการเลือก2มุมนะครับแล้วก็เปิดม่านเปิดกล้องหน้าได้ด้วยแล้วก็สามารถเปิดจออีกจอหนึ่งได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับในโหมดของวิดีโอโปรเราสามารถที่จะเพิ่มนี่ได้ด้วยครับก็คือเป็นเครื่องของไมโครโฟนนะครับแล้วก็เลือกเลนได้แล้วก็ยังสามารถที่จะถ่ายพวกหล่อได้แต่สังเกตไหมครับว่ามีโลโก้อยู่ตรงนี้นะครับพอเรากดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าสมมติเราพับเป็นแนวตั้งแล้วก็หันมาที่กล้องมันคือหน้าจอที่สองครับเราสามารถที่จะให้หน้าจอที่สองนั้นเนี่ยทำอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการกดอัดนั้นเนี่ยมันยังทำไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราตั้งอย่างนี้อยู่มันก็จะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยนะฮะโดยองศาของมันก็ถือว่าการเอียงอะไรต่างๆนั้นค่อนข้างถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วกล้องหน้ามันมีลูกเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับกล้องหน้านะครับของ Samsung Galaxy C Flip 4ก็นี่เรียกว่าค่อนข้างจะมีลูกเล่นประมาณนึงนะครับแล้วก็ลูกเล่นคล้ายกันกับกล้องหลังด้วยสามารถเลือกฟิลเตอร์นะครับซึ่งฟิลเตอร์นั้นน่ะเมื่อกี้เราไม่ได้สาธิตให้คุณดูนะครับสามารถที่จะเลือกแบบนี้ได้แล้วก็สามารถกำหนด My Filter เป็นภาพถ่ายของเราได้ด้วยแล้วก็ยังสามารถที่จะกำหนด Beauty ได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับกล้องหน้ายังสามารถถ่ายภาพกลางคืนกล้องหน้ายังสามารถถ่ายในเรื่องของการละลายหลังได้หลากหลายรูปแบบแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะให้คุณดูเป็นภาพตัวอย่างนะครับแล้วก็วิดีโอของกล้องหน้านะครับก็อย่างที่บอกครับมันสามารถที่ตั้งเป็นแบบ 16:9 แม้ว่าจะเป็นแนวตั้งอยู่แล้วก็ยังสามารถที่จะถ่ายได้แบบนี้สังเกตว่าภาพนั้นน่ะจะกว้างกว่าประมาณนึงแล้วก็ยังสามารถที่จะทำให้เรื่องของผิวสมูทแล้วก็รวมไปถึงฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยคล้ายคลึงกันกับภาพถ่ายแล้วก็ยังสามารถที่จะใช้โหมดของพาโนรามานะครับแล้วก็ตัวของไฮเปอร์แลปสำหรับกล้องหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถทำงานกับไดเรคเตอร์วิวในการเปิดกล้องหลายๆตัวได้เช่นเดียวกันเห็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าในเรื่องของตัวอย่างภาพจากมือถือรุ่นนี้จะเอามาเป็นอย่างไรThank you.
อันนี้จะเป็นการซูมนะครับของ Samsung Galaxy Z Flip 4นะครับเป็นระยะตั้งแต่ 0.5 นะครับต่อมาเป็นระยะ1นะครับและที่เหลือนั้นก็จะเป็นดิจิตอลล้วนๆนะครับก็สามารถซูมได้สุดๆนะครับถึง10 เท่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับระยะที่แนะนำนะครับประมาณนี้ครับ3ไม่เกินดีถ้าเกินนี้ก็คือแตกแล้วครับการถ่ายวีดีโอด้วยกล้องหน้าของ Samsung Galaxy Z Flip 4นะครับด้านในนะครับก็จะเป็นกล้องที่มีความละเอียดอยู่ที่10ล้านพิกเซลนะครับภาพมาก็จะแบบนี้นะครับรู้สึกนิ่งใช้ได้เลยแต่ว่ามันจะมีโหมดให้เราเล่นก็คือในการติดตามใบหน้านะครับและพอร์เทรตวิดีโอนะครับก็มีให้คุณเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดของเบลอร์ของวิสไซโคแล้วก็เรื่องของ PowerPoint แล้วก็รวมไปถึง Disney เหมือนเดิมนะครับสังเกตว่าเราสามารถที่จะเลือกเรื่องของตัวของความที่มันจะเป็นสเตรนท์ก็คือให้มันละเอียดนั้นได้ด้วยนะครับนั่นคือออโต้เฟรมมิ่งนะครับถ้ากับเราขยับเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะตามได้นะครับถ้าดูว่าคนที่ใช้งานอยู่นะครับชอบในรูปเล่นของการถ่ายวีล็อกแบบขยับตัวขยับไปขยับมาโดยที่มือถืออยู่นิ่งนี่คือรูปเล่นหนึ่งที่แนะนำครับสำหรับวิดีโอนะครับในส่วนของการถ่ายภาพในที่แสงน้อยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เองครับมันก็ยังเก็บงานได้ดีอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมือถือตัวนึงที่ให้คุณภาพของกล้องนั้นก็ใช้ได้อยู่นะครับอันนี้นะครับก็คือการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้านะครับแนวที่จะออกมานั้นจะเป็นแบบจอของ9:16ก็คือแนวตั้งนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเลนส์มุมกว้างนะครับคือจะเห็นแบบโอ้โหได้ทั้งครบเลยแต่ถ้าเราปรับเป็นแนวนี้ก็คือเป็นแนวของ1เท่านะครับก็จะเห็นหน้าผมนั้นพอดีเลยนะฮะแต่ว่าในโหมดของการถ่ายด้วยหน้าจอด้านหน้าจะไม่มีโหมดของการละลายหลังมาให้นั่นเองครับสำหรับวิดีโอนะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ Director View นะครับเราสามารถที่จะเลื่อนจอเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้นะครับแต่ว่า
เนื่องจากว่ามันมีแค่2เลนมันก็เลยจะมีแค่ระยะนี้นะครับคือระยะเลนหลักแล้วก็ระยะเลนออโต้ไวด์เท่านั้นนะครับในเลนสาธิตแล้วก็สามารถที่ติดจอด้านหน้าได้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะแบ่งเป็น2หน้าจอได้เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่2ก็คือเราสามารถที่จะแบ่งหน้าจอได้ในรูปแบบนี้นะครับเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกซูมได้แต่ว่ามันจะเป็นการซูมแบบเหมือนกับกระตุกนิดหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแบบสมูทเหมือนกับในการถ่ายรูปปกติครับแต่ว่าข้อดีคือในการถ่ายวีล็อกในลักษณะอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีครับ